ใส่ถุยเคมีแม้แต่เม็ดเดียวนี่คือกระชายสะระแหน่อันนี้เขาเรียกว่าผัดทำนั้นถั่วเย็บเขียวค่ะเอาไว้ลวกจิ้มอ่ะค่ะลวกจิ้มพริกอ่ะค่ะคือใช้ส่วนไหนนะครับใส่มันจะมีลูกเนาะมันมีลูกแล้วเราก็ประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวคืออะไรครับก็คือกินแล้วก็ถ่ายง่ายอ่ะค่ะแล้วมันเหมือนว่ามันมีคอลลาเจนจะแก่ช้าค่ะชะลอความแก่ได้เชิญเลยครับนะคะอันนี้เป็นกล้วยหอมกล้วยหอมเขียวเอาไว้ทำกล้วยกรอบอบเนยค่ะอู้นี่ของพี่น่ารักจังใหญ่มากโอเคตอนนี้แหละกล้วยทอดนี่ไม่ใช่กล้วยตากนี่เราทำส่งที่ไหนครับเนี่ยส่งที่โรงพยาบาลปกเกล้าค่ะแล้วก็ที่โรงพยาบาลใส่ดาวแล้วก็ร้านเสริมความงามที่จันทร์ค่ะครับอันนี้เป็นกลุ่มของอะไรครับเนี่ยกลุ่มของแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาแก้วค่ะคือทำมานานแล้วยังครับทำมาประมาณ40ปีได้ค่ะแล้วราคาส่งมายังไงนะครับเนี่ยราคาส่งสมัยก่อนมันก็ส่งถูกๆเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ได้อยู่ทำเป็นกล่องทำเป็นกล่องก็ไปส่งเขา3กล่องส่วนมากก็จะขาย3กล่อง100เราเอาไปส่งเขาครึ่งกิโล60บาทแต่เขาก็ไปขาย100บาทแล้วอันนี้เกิดหน้าฝนแล้วเรามาอบทำขายได้ยังไงเพราะอะไรครับก็ทำหน้าแล้งอ่ะถ้าตากสมัยก่อนตากแต่ว่าสมัยนี้ตากแล้วมันคิดว่ามันคงกินไม่ได้อ่ะค่ะเพราะว่าอากาศสมัยนี้กับอากาศสมัยก่อนเนาะมันจะไม่เหมือนกันสมัยนี้ฝุ่นเยอะมันปนเปื้อนแล้วมันก็แดดจัดแดดอ่อนมันไม่สม่ำเสมอแล้วมันจะทำให้กล้วยไม่อร่อยค่ะแต่ถ้าเราอบเนี่ยมันจะสม่ำเสมอมันเป็นที่เราคุมไฟเราดูแลไฟได้มันก็จะอร่อยใช้เวลาอบนานไหมครับก็ถ้าเป็นกล้วยแบนนะคะก็อบอยู่รวมๆแล้วก็4วันค่ะแต่มันมีกล้วยอบกี่ประเภทครับเนี่ยมันมีกล้วยอบอยู่2ประเภทประเภทหนึ่งก็คืออบ2วันอันนั้นเขาเรียกว่ากล้วยหนึบคือตัวนั้นคือเป็นสินค้าตัวใหม่เมื่อก่อนก็จะทำเป็นแต่ลักษณะเหมือนกล้วยตากแต่ไม่ได้ตากคือเป็นกล้วยอบค่ะแล้วตวงล่ะครับเราก็มาทำเป็นกล้วยหนึบอันนี้อบอยู่2วันคือผ่าให้มันได้4แล้วก็เราจะมาอบ2วันเอาให้มันเหนียวๆแล้วก็เหนียวๆนุ่มๆอ่ะก็พอนั่นก็ไปแพ็คขายได้เลยค่ะแล้วอุณหภูมิต่างจากแดดเยอะไหมครับการจะอบก็จะแตกต่างนะคะมันจะกินแล้วมันกินแล้วมันเป็นแบบเหนียวเหนียวมันเป็นแบบอะไรอ่ะมันอร่อยกว่าอร่อยกว่าแดดเยอะเองมันไม่ทันเที่ยงเวลาไปที่ทานได้แต่ทานกระเป๋าท่านก็ไปเอาเลยครับนะครับไปวางที่เดิมครับอร่อยมากค่ะนุ่มลิ้นหนึบมากอร่อยแต่ไม่หวานแหลมนะคะ